เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้สมมติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มาทบทวนถึงหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้อบรมสั่งสอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยว่ามีทั้งหมด7ฐานที่ตั้งฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สองที่เผลาตาตรงที่หัวตาที่น้ำตาไหลนะท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึง
จากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองนี่แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกเป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ตายเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้นะสำคัญมากถ้าผ่องใสไม่สมองชีวิตของเราก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยธรรมตรงนี้อยู่ตรงฐานที่หกนะจ๊ะคราวนี้ให้สมมุติว่าเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้ก็เรียกว่าฐานที่เจ็ดเป็นฐานสุดท้ายที่สำคัญมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้แหละและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานโดยผ่านเส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นทางของพระอริยเจ้าเรียกว่าอริยมรรคเป็นทางความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายเรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเรียกว่าวิมุตติมรรคทางนี้เป็นทางเอกสายเดียวที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้โดยเริ่มต้นที่ฐานที่7ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราได้ค้นพบแล้วก็สรุปเป็นคำสอนสั้นๆว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำมาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกถึงดวงใสๆพอให้รู้ว่าตรงนี้คือฐานที่เจ็ดนึกเบาๆง่ายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยอย่างนั้นแหละกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคลายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราให้เอาใจมาตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสตรึกก็คือนึกอย่างเบาๆนั่นเองสบายๆค
คล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่คุ้นเคยเห็นจนเจนตานั่นแหละให้ตรึกเอาไว้ตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็เอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจด้วยสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะภาวนากี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งที่ภาวนาจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็ใจหยุดไปที่จุดกลางของดวงใสๆถ้าหากว่าเราไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองคือภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆพร้อมกับตรึกนึกถึงดวงใสไม่ช้าใจก็ใจหยุดนิ่งใจที่แวบไปแวบมามันก็จะปล่อยอารมณ์ภายนอกที่เคยนึกคิดถึงเรื่องคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเป็นต้นก็จะทิ้งอารมณ์เหล่านั้นมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่กลางดวงใสใสมันจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งนะมันจะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ว่าใจนะไม่ได้ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือบางทีมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะรักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างนี้อย่างเดียวไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไรเกิดอาการหรือความรู้สึกดังกล่าวเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างนั้นเรื่อยไปอย่างสบายๆให้มีสติมีความสบายให้สม่ำเสมอที่กลางดวงใสๆไม่ช้าใจก็จะถูกส่วนไปเองเวลาถูกส่วนจะตกศูนย์จากฐานที่เจ็ดไปฐานที่หกจากฐานที่เจ็ดจะตกไปที่ฐานที่หกตกลงไปคล้ายๆอาการตกหลุมอากาศตอนที่เราขึ้นเครื่องหรือคล้ายๆกับเวลาเราโดดน้ำนะอยู่ในที่สูงแล้วก็โดดลงไปในน้ำนะมันจะวุบวูบลงไปไปที่ฐานที่หกจะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่นะลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดจะลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดฐานที่หกซึ่งห่างจากฐานที่เจ็ดแค่สองนิ้วมือนะภาพที่เกิดขึ้นก็คือจะเห็นเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดตอนนี้แหละเราจะเห็นฐานที่เจ็ดได้ชัดเจนว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงกลางท้องจริงๆจะเห็นชัดเพราะว่าใจหยุดได้สนิทแล้วทำได้ดังทำที่ทำเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตแต่กับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาแล้วมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดแล้วทำดวงนี้นะพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านเรียกว่าดวงธรรมา
นุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมเบื้องต้นบางครั้งท่านก็เรียกว่าปฐมมรรคแปลว่าเมื่อธรรมดวงนี้เกิดขึ้นหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้บังเกิดขึ้นแล้วต่อจากนี้ไปการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางก็จะบังเกิดขึ้นนี่แหละท่านถึงได้เรียกว่าปฐมมรรคถ้าทำตรงนี้ไม่บังเกิดขึ้นไปสู่อายตนะนิพพานไม่ได้ต้องทำดวงนี้ปรากฏก่อนเหมือนประตูไปสู่นิพพานนั่นแหละแต่ว่าเป็นดวงใสๆใจถึงนิ่งแน่นอยู่แล้วนะเป็นอัปปนาสมาธิก็นิ่งแน่นหนักยิ่งขึ้นในกลางดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานและจะถูกส่วนไปเองพอถูกส่วนก็ขยายถ้าถูกส่วนแล้วจะขยายถ้าไม่ถูกส่วนไม่ขยายขยายออกไปเลยกว้างโตใหญ่หนักขึ้นตอกคอไปเลยแล้วก็มีธรรมดวงใหม่ผุดเกิดขึ้นมาแทนที่เป็นดวงที่ใสกว่าเดิมชัดกว่าเดิมสว่างกว่าเดิมถ้าเรียกว่าดวงศีลแล้วก็จะมีดวงอย่างเนี้ยในทํานองนี้เป็นชั้นๆกันไปรวมแล้วตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนับเป็น1เรื่อยไปเป็น6ดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงที่1อันในกลางนั้นก็จะเข้าถึงดวงศีลเป็นดวงที่2ในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิดวงที่3ในกลางดวงสมาธิจะเข้าถึงดวงปัญญาเป็นดวงที่4ในกลางดวงปัญญาจะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงที่5ในกลางดวงวิมุตติจะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นดวงที่6 6ดวงนี้เป็นชุดหนึ่งจะขั้นอยู่ระหว่างกายต่อกายแต่ละดวงนั้นแม้มีลักษณะคล้ายๆกันคือกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์สว่างคล้ายๆกันแต่ว่าแตกต่างกันที่สว่างกว่าคือดวงธรรมที่ละเอียดจะสว่างกว่าดวงธรรมที่หยาบกว่าแต่ละดวงนั้นมีรสชาติแตกต่างกันไปคุณสมบัติก็แตกต่างกันไปธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างหนึ่งศีลอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะคนละอย่างกันอย่างนั้นแตกต่างกันออกไปแต่ดูคล้ายๆกันนะมันแตกต่างกันไปพอสุดกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายในกายถึงกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนตัวเราท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางกายของเราหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันหน้าไปทางไหนกายมนุษย์ละเอียดก็หันหน้าไปทางนั้นอยู่ในวัยที่เจริญกว่าและใจของกายมนุษย์ละเอียดก็จะหยุดเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นกายในกายสลับกับดวงธรรมหนึ่งชุดซึ่งมีกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมประโสดาบันหยาบกายธรรมประโสดาบันละเอียด
เป็นกายองค์พระใสบริสุทธิ์ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูไปนะกายธรรมโคตรภูนั้นหน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยเป็นกายที่สวยงามและประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการตั้งแต่กายอรูปพรหมถึงกายมนุษย์หยาบยังไม่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่กายธรรมนี้มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินใสใสยิ่งกว่าเพชรใสเกินใสหนักยิ่งขึ้นหน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดหน้าตัก5วาสูง5วาแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ทีเดียวกายธรรมอรหัตนั่นแหละคือเป้าหมายของชีวิตก็เป็นกายที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายกิเลสอาสวะทั้งหลายนั้นบังคับบัญชาได้มาถึงกายธรรมพระอนาคามีตั้งแต่พระอนาคามีลงมาถึงกายมนุษย์หยาบนี่แหละกิเลสก็บังคับกันอยู่ในช่วงนี้กายธรรมอรหัตเป็นกายที่หลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะทั้งหลายใสบริสุทธิ์ทีเดียวเพราะฉะนั้นกิเลสอาสวะจะเหนี่ยวรั้งให้อยู่ในภพสามนั่นจึงเหนี่ยวรั้งไม่ได้เพราะว่าพ้นแล้วพ้นจากกฎของไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วก็พ้นจากกฎแห่งกรรมพ้นทั้งสองกฎเลยกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิให้จำให้ดีนะลูกนะแล้วกายธรรมอรหัตนี่แหละเป็นจุดหมายปลายทางของเราตั้งแต่กายธรรมโคตรภูเป็นพระรัตนตรัยตั้งแต่โคตรภูเรื่อยมาเลยถึงกายธรรมอรหันต์เป็นพระรัตนตรัยเป็นพุทธรัตนะดวงธรรมที่ตายเป็นกายกายธรรมก็เรียกว่าธรรมรัตนะเป็นครั้งแห่งความรู้อันบริสุทธิ์และก็กายธรรมละเอียดนั่นเป็นสังขรัตนะสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายทีเดียวหลวงปู่ของเราท่านได้ค้นพบกายในกายต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดกายในกายต่างๆเหล่านี้นะธรรมต่างๆที่เป็นชุดๆขั้นระหว่างกายนั่นแหละท่านพบที่วัดโบสถ์บางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเมื่อ80กว่าปีที่แล้วราวๆ85ปีราวๆนี้ในพรรษาที่11ในพรรษาที่11ขึ้น15ค่ำเดือน10ซึ่งปีนี้มาตรงกับวันนี้นะวันเสาร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2545ท่านมาพบทางมรรคผลนิพพานนี้นะที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีบวชมาได้แล้ว10พรรษาอย่างพรรษา11ในระหว่างนั้นก็ศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะแสวงหาหนทางพ้นทุกข์สมัยนั้นเขานิยมกันอย่างไรก็ศึกษาดู
ระบบระเบียบแบบแผนที่หลวงปู่หลวงตาท่านรักษาพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมายาวนานทีเดียวจนมาถึงท่านว่ารักษาพุทธศาสนากันมาอย่างไรวิชาอะไรเนี่ยที่ควรจะศึกษาท่านก็ศึกษามาหมดในเส้นทางของบรรพชิตทุดงท่านก็เดินทุดงศึกษาทุดงกับวัดเมื่อมีโอกาสยามไหนยามว่างก็เข้าป่าเข้าเขาแสวงหาโมกขธรรมปลีกตัวให้กายวิเวกเพื่อจิตจะได้วิเวกจิตตัววิเวกอุปธิจะได้วิเวกกิเลสจะได้สงบลำงับกันไปแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เรื่อยมาเลยตั้งแต่บวชวันหนึ่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็ปฏิบัติธรรมะเจริญกรรมฐานเจริญภาวนานี่เนี่ยไม่ได้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวตัวดงเข้าป่าเข้าเขาก็ไปแสวงหามาแล้วหลวงพ่อก็เคยได้พบปะกับหลวงปู่หลายรูปที่ได้เคยได้ร่วมเดินทางทุดงกับหลวงปู่ของเราเพื่อจะได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาอะไรต่างๆของท่านถึงแต่ละองค์อายุก็90กว่าล่าสุดนี่ก็อายุ107ปีที่ได้เคยร่วมเดินทุดงกับหลวงปู่ของเรานะแต่หลวงปู่ของเราเนี่ยอายุท่านแก่พรรษากว่าก็เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้ผ่านขบวนการศึกษาแสวงหาหนทางมรรคผลนิพพานมาตั้งแต่บวชวันแรกวันลงขึ้นก็แสวงหาเรื่อยมาปฏิบัติทั้งภาคทฤษฎีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็ศึกษากันมาหมดแต่ว่าเป็นที่น่าประหลาดใจว่าระยะเวลาที่ผ่านมานั้นน่ะก็ยังไม่ได้ให้คำตอบอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งจนหายสงสัยถึงเรื่องทางมรรคผลนิพพานท่านจึงได้วางความรู้เหล่านั้นทั้งหมดความรู้ทั้งหลายเอาไว้บนหิ้งบูชาแต่ว่ามาศึกษาความจริงของชีวิตโดยตัวของท่านเองท่านก็วางเอาไว้ทั้งหมดเลยที่เคยศึกษาที่เคยประพฤติปฏิบัติกันมาจากครูบาอาจารย์ต่างๆจากตำรับตำราคัมภีร์ต่างๆแล้วก็ในวันขึ้นสิบป่าคำเดือนสิบณโบสถ์วัดโบสถ์บางคูเวียงซึ่งเป็นที่สงัดเพราะว่าอยู่ในสวนมีสวนล้อมรอบเงียบสงัดก็ได้ตัดสินใจที่จะปล่อยชีวิตปล่อยชีวิตเพื่อแสวงหาทางมรรคผลนิพพานพอจะไปพบทางแล้วเราก็จะไม่ลุกจากที่จะไม่เลิกละในการทำความเพียรแม้เนื้อเลือดกระดูกเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังก็ช่างมันตายก็ไม่ว่าขอให้ได้พบทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะความรู้ต่างๆที่เรียนมานั้นวางไว้หมดในใจจึงเกลี้ยงเกลาไม่มีความรู้ใดๆที่เคยศึกษามันเลยค้างๆอยู่ในใจเป็นใจของนักศึกษาหนุ่มอายุ33ปีนักบวชพรรษาที่11ที่มีใจอย่างแน่วแน่ที่จะแสวงหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้บรรลุท่านก็วางจิตของท่านอย่างแน่วแน่วางใจหยุดนิ่งตั้งแต่ยามเย็นยามเย็นที่
ได้ตั้งสัตยาธิฐานเอาไว้จะไม่ลุกจากที่ถ้าไม่ได้พ้นทุกข์ในขั้นก็หยุดนิ่งกันเรื่อยมาเลยใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งภายในตัวของท่านนั่นแหละและในที่สุดท่านก็พบช่องทางภายในและจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้พบเห็นช่องทางภายในแล้วก็ได้เข้าถึงปฐมมรรคในคืนนั้นได้เข้าถึงปฐมมรรคได้เข้าถึงทางสายกลางภายในได้เข้าถึงกายในกายจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมพอถึงกายธรรมเท่านั้นแหละท่านก็ตรวจตราทีเดียวโดยธรรมกายที่เข้าถึงมองย้อนหลังทบทวนกลับไปกลับมาทีเดียวถึงเส้นทางที่ท่านได้บรรลุแล้วท่านก็สรุปว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเว้นจากหยุดจากนิ่งแล้วไม่มีที่จะสำเร็จได้หยุดเท่านั้นจึงจะเป็นตัวสำเร็จใจที่แวบไปแวบมาต้องเอามาหยุดเอามานิ่งจึงจะเข้าถึงได้เพราะใจหยุดก็ดับดับวูบลงไปพอดับก็เกิดมาเป็นดวงธรรมพอหยุดก็ดับพอดับก็เกิดเป็นดวงธรรมลอยขึ้นมาเมื่อเห็นธรรมไม่ช้าก็เห็นตถาคตก็ดำเนินไปตามธรรมดวงนั้นโดยเข้าสู่เส้นทางสายกลางหยุดนิ่งเรื่อยไปไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยหยุดไปตามลำดับก็เห็นไปตามลำดับเห็นไปถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไม่ใช่เป็นความรู้จำที่ได้ยินได้ฟังมาได้ศึกษามาได้อ่านมาแล้วก็ไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากความคิดค้นดลเดาเกิดจินตนาการที่เรียกว่าจินตมยปัญญาแต่เป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งที่เรียกว่าตรัสรู้เมื่อได้บรรลุธรรมกายธรรมอ้อมมันยากอย่างนี้นี่เองต้องหยุดซะก่อนจึงดับดับแล้วธรรมจึงเกิดเห็นธรรมแล้วจึงจะเห็นพระตถาคตเจ้าจิตทั้งมันถึงจะดำเนินเข้าไปตามลำดับเข้าถึงธรรมกายจึงได้ทบทวนความรู้ตลอดทั้งคืนทีเดียวทบไปทวนมาทบไปทวนมาเข้าออกกายต่างๆจนกระทั่งคล่องแล้วก็มองเห็นว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมตามท่านนั้นมีอยู่ที่วัดบางปลาทั้งพระทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งพระทั้งคฤหัสถ์มีอยู่แล้วก็มองเห็นว่าผู้ที่มีธุลีในดวงตาหรือธุลีในใจเนี่ยหรือกิเลสเบาบางมีบุญพอที่จะบรรลุธรรมกายนี้เนี่ยมีอยู่อีกมากมายเลยแต่จะต้องไปเริ่มต้นที่วัดบางปลาดังนั้นภายในพรรษานั้นท่านก็ศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายต่อไปพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านว่าคล้ายๆกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุมรรคผลนิพพาน7สัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์แรกได้บรรลุแล้วก็เสวยวิมุตติสุขสัปดาห์ถัดมาก็ยืนลำพึงถึงธรรมคือมองตรวจตาแต่ในอริยบทยืนถึงธรรมที่ได้บรรลุและสัปดาห์ถัดมาก็เดินจงกรมพิจารณากันไปเรื่อยๆ
สัปดาห์ที่สี่เทวดาหมื่นโลกธาตุสงสัยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วหรือยังเพราะว่าฉัพพรรณรังสีก็ยังไม่ปรากฏอานุภาพต่างๆก็ยังไม่ได้แสดงในสัปดาห์ที่สี่ท่านจึงได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทปัจจัยการต่างๆและเหตุปัจจัย24ซึ่งพิจารณาหลังจากที่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะฉัพพรรณรังสีก็เปล่งสว่างในสัปดาห์ที่สี่เปล่งสว่างทีเดียวแล้วท่านก็เหาะขึ้นไปในอากาศแสดงยมกปฏิหารเป็นครั้งที่หนึ่งทำลายความสงสัยของเทวดาทั้งหลายพรหมรูปพรหมที่มาจากโลกธาตุต่างๆจากภพภูมิต่างๆให้หมดสิ้นไปว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วมหาบุรุษได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสัปดาห์ที่ห้าพญามารก็มาทูลให้ดับขันธปรินิพพานนี่ก็เป็นเรื่องแปลกทีเดียวว่าท่านบรรลุแล้วตายเถอะอยู่ไปทำไมก็ได้บรรลุแล้วสมหวังแล้วท่านก็ได้ตรวจตราดูโดยปล่อยใจเข้านิโรธสมาบัติไปถามพุทธเจ้าในอดีตที่มีธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานเข้าไปในนิพพานในดึกดำบรรพ์นู่นดูพุทธประเพณีหลังจากตรัสรู้ธรรมแล้วนะจะต้องทำอะไรก็เห็นว่าจะต้องโปรดสัตว์ก็ได้โต้ตอบคุยกับพญามารว่ายังไม่ปรินิพพานหรอกจะอยู่โปรดสัตว์แล้วก็ได้คุยเงื่อนไขกันระหว่างพญามารกับพระองค์นั่นมารที่มาสัปดาห์ที่ห้านี้ไม่ใช่วัสวัตีมารเทวบุตรที่มาจากสวรรค์ชั้นปรนิมิตวัสวัตีแต่เป็นมารจริงๆส่งตัวแทนมาคุยลักษณะก็เหมือนกับกายธรรมอรหัตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการบรรลุธรรมของท่านน่ะมันเลยไปเลย18กายไปกายหนึ่งโตใหญ่ทีเดียวเขาเรียกว่ากายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุขใสสว่างพอสัปดาห์ที่6และสัปดาห์ที่7ก็เตรียมการสอนตรวจตา 84,000 ปฐมขันธ์ดูว่าจะไปสอนสัตว์โลกที่มีจริตอัธยาศัยแตกต่างกันบางพวกราคะจริตบางพวกโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตเป็นต้นอัธยาศัยที่แตกต่างอินทรีย์ที่แก่อ่อนต่างกันเหมือนบัวสี่เหล่าตรวจตาดูในสัปดาห์ที่6กับสัปดาห์ที่7ตรวจดูทีเดียวเข้านิโรธสมาบัติไปตรวจไปและสัปดาห์ที่8พรหมจึงมาอารัธนาให้แสดงธรรมท่านก็ได้เริ่มเผยแผ่ธรรมกับพระปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรกแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและพระโกฏัญญะท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันท่านถึงได้ใช้คำว่าอัญญาโกฏัญญะว่าท่านโกฏัญญะเห็นแล้วเห็นตามแล้วบรรลุแล้วหลวงปู่ของเราก็ตรวจตาตลอดนับจากขึ้น15ค่ำเดือน10บรรลุธรรมกายแล้วก็ตรวจตราศึกษากันต่อไปด้วยธรรมกายตรวจดูการบรรลุธรรมทั้งของตนเองและของผู้ที่บรรลุผ่านมาแล้วในอดีตตรวจตาจนกระทั่งตรงกันตลอดพรรษานั้นทีเดียวเห็นตลอดหมดเลย
ว่าจะดับขันธปรินิพพานหรือจะถอดกายในแต่ละกายกันอย่างไรกายที่มีซ้อนๆกันอยู่นี่เขาดับกันอย่างไรเขาถอดกันอย่างไรกายที่จะทำให้เกิดในภพทั้งสามในวัฏฏะสงสารนะมองดูอะไรเป็นเหตุตรึงให้สัตว์โลกเกิดอะไรเป็นเครื่องดับทำให้ไม่เกิดที่อยู่ในกายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์หยาบละเอียดพรหมรูปพรหมโคตภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาตรวจตราดูตลอดทีเดียวว่าเขาถอดกันอย่างไรเป็นอย่างไรจนกระทั่งเรือกายทำอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาตรวจหมดตลอดพรรษานั้นเพราะฉะนั้นภายในพรรษา41จึงเป็นพรรษาแห่งความสมปรารถนาของท่านและของโลกของท่านและของโลกเมื่อท่านสว่างโลกก็สว่างด้วยท่านสว่างด้วยธรรมกายสว่างด้วยวิชาธรรมกายออกพรรษาแล้วก็ไปแจกจ่ายความสว่างความรู้ที่ท่านได้บรรลุแก่ผู้มีบุญทั้งหลายที่วัดบางปลาที่วัดบางปลามีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตได้บรรลุธรรมตามท่านบรรลุธรรมกายแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายเรื่อยมาทีเดียวจนกระทั่งท่านได้มาเป็นสมภารปกครองวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยแต่เดิมนั้นสอนตัวเองแล้วก็ทำอะไรทำจริงต่อมาสอนทั้งตัวเองและสอนทั้งผู้อื่นด้วยเป็นทั้งครูแล้วก็เป็นทั้งนักเรียนคือเรียนวิชาธรรมกายด้วยแล้วก็สอนวิชาธรรมกายด้วยทางมรรคผลนิพพานท่านก็สอนตรวจตาให้ตรงกันกับในพระไตรปิฎกสิ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่ตอบกันอ่ำๆอึ้งๆกันว่ามีจริงไหมเช่นเรื่องนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมมรรคผลนิพพานอะไรต่างๆไปถามคณาจารย์ต่างๆมักจะได้ยินคำตอบที่ทำให้ยังคลางแคลงยังไม่มั่นใจในคำตอบนั้นเป็นถามเรื่องนรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมมักจะได้คำตอบว่าน่าจะมีจริงนะเขาว่ามีจริงเพราะพระไตรปิฎกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่คำนี้เนี่ยไม่มีในพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเลยเมื่อท่านได้บรรลุวิชาธรรมกายเข้าถึงธรรมกายแล้วตรวจตราดูว่าธรรมกายมีปรากฏจริงอยู่ในคัมภีร์แล้วก็ใช้ธรรมกายนี่แหละได้อานุภาพธรรมกายจึงได้แจ่มแจ้งเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายนรกสวรรค์จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านซึ่งท่านก็จะยืนยันในคำเทศนาของท่านอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วสามารถไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปนรกไปสวรรค์นั้นบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายของเราไปตกนรกก็ไปช่วยได้ไปบนไปเกิดบนสวรรค์ก็เอาบุญไปให้ได้ไปจับมือถือแขนกันได้ด้วยท่านยืนยันอย่างนี้ทีเดียวจนกระทั่งหมดอายุไขของท่านยืนยันกันจนถึงวันสุดท้ายทีเดียวตั้งแต่พรรษาที่11ได้บรรลุธรรมกายธรรมกายจึงได้ขยายเผยแผ่เรื่อยมาสืบมาจนทุกวันนี้นะทําให้เรานี้นะสมหวังในชีวิตคุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาในชาตินี้แต่เกิดก่อนหน้านี้เมื่อสัก200ปีที่แล้วนะเราก็จะพลาดโอกาสไม่เป็นขณะไม่เป็นสมัยที่จะได้บรรลุธรรมกายเพราะฉะนั้นเกิดมาในขณะนี้เนี่ยแค่ว่า
มีหัวมีตัวมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีสมบัติอื่นใดเลยเนี่ยได้ยินคำว่าธรรมกายมันเกิดขึ้นคุ้มแล้วสำหรับการเกิดปริชาตินี้ได้ยินแล้วได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติก็คุ้มแล้วที่ได้เกิดในชาตินี้ปฏิบัติแล้วได้พบธรรมกายได้ชื่อว่าสมหวังดังใจในการเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้แม้มีตัวครึ่งตัวตัดขาออกไปเหลือตัวครึ่งตัวชาวโลกเขาเรียกว่าคนพิการแต่ความจริงแล้วไม่ได้พิการเลยถ้าเข้าถึงธรรมกายแต่ชาวโลกใดเนี่ยแม้สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองลาภยศอำนาจวาสนามีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ประพฤติปฏิบัติได้เข้าถึงแล้วนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นคนพิกลพิการทีเดียวดังนั้นมาเกิดในยุคนี้แม้ไม่มีสมบัติอันใดติดตัวนอกจากรูปสมบัติคือกายก่อนนี้แค่ครึ่งหนึ่งของกายยังมีชีวิตอยู่เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ได้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมกายถือว่าสมหวังดังใจในการเข้าถึงแล้ววันนี้เป็นวันครูธรรมกายที่เราได้มาประชุมพร้อมกันในทุกๆปีขึ้น15ค่ำเดือน10ปีนี้มาตรงกับวันเสาร์ที่21กันยายนเรามาประชุมพร้อมกันเพื่อที่จะได้มาประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายซึ่งเป็นวิชาของมรรคผลนิพพานวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราให้ยิ่งขึ้นไปขอให้ลูกทุกคนได้ทำใจหยุดใจนิ่งให้ใจใสใสให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสอย่าให้มีความคิดอื่นใดเข้ามาแทรกในจิตใจของเราเลยแม้แต่นิดเดียวใจเรานั้นมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่วิชาธรรมกายมีแต่หลวงปู่ของเรามีแต่หลวงปู่และครูบาอาจารย์ผู้สืบทอดมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวิชาธรรมกายแล้วก็มีหลวงปู่ของเราให้สิงสถิตอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะลูกนะใจของเราจะได้ใสๆการประกอบพิธีบูชาครูธรรมกายในวันนี้จะได้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพให้ลูกทุกคนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้บรรลุวิชาธรรมกายอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันเราจะได้ประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายกันต่อไปนะลูกนะเมื่อกล่าวคำไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวมใจหยุดในหยุดในหยุดลงไปตรงกลางของกลางกายของเรานะลูกนะหยุดให้นิ่งเพื่อให้อนุภาพแห่งครูวิชาธรรมกายตั้งแต่พระต้นธาตุตนธรรมพระบรมพุทธเจ้าทั้งหลายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งปวงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าไม่มีประมาณรวมทั้งความรู้วิชาธรรมกายและอนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์มีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผ
ผู้คนพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยให้ซ้อนลงมาในศูนย์กลางกายทุกๆกายของเราซ้อนไปทุกอนูเนื้อชีวิตจิตวิญญาณของเราซ้อนมาจากกลางของกลางกลั่นกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยโดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราที่ยังมืดตื้อมืดมิดให้ละลายหายสูญไปจากมืดก็ขอให้สว่างจากฟุ้งซ่านก็ขอให้มาหยุดนิ่งๆให้ใจมั่นคงเปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่บริสุทธิ์มาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้จากมืดมาสว่างจากสว่างมาเข้าถึงดวงธรรมจากดวงธรรมขอให้ได้เข้าถึงกายภายในจากกายภายในให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายจากพระธรรมกายก็ให้ได้ศึกษาวิชาธรรมกายอย่างถูกต้องล่องลอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการด้วยจิตอันบริสุทธิ์ผุดผ่องที่จะศึกษาวิชาธรรมกายเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความรู้แจ้งเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อตัวเราและชาวโลกทั้งหลายต่อตัวเราและมวลมนุษยชาติไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งปวงที่ไม่มีประมาณนั้นขอให้อานุภาพอันไม่มีประมาณของวิชาธรรมกายของพระต้นวิชามหาปูชนียาจารย์ไอสิงสถิตอยู่ในกายวาจาใจของเราเนื้อซื่อไปและนับจากวันนี้นะลูกนะหลังจากเราได้ประกอบพิธีบูชาครูวิชาธรรมกายเมื่อต้นวิชาความรู้และมหาปูชนียาจารย์เข้าสิงสถิตอยู่ในใจอยู่ในกายอยู่ในวาจาของเราแล้วนะทั้งจักขุทวารโสตทวารคานะจิวหากายะมโนทั้งหมดให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมนะลูกนะอย่าเกียจคร้านในการประพฤติปฏิบัติธรรมการบ้านทุกการบ้านที่ให้ไปนะมันศึกษาฝึกฝนและทำให้คล่องปฏิบัติธรรมะอย่าให้ขาดอย่ามีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขว่าเราเหนื่อยนักเราเพลียนักเรายังง่วงเรายังไม่พร้อมเรายังไม่วางอย่าให้มีสิ่งเหล่านี้เป็นข้ออ้างหรือเงื่อนไขนะลูกนะเพราะเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดเวลาที่เหลืออยู่นี่มันน้อยมากใครจะไปรู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้สำหรับเราหรือไม่มีตัวอย่างที่เป็นเคสสตัดดี้หรือตัวอย่างที่เอาไว้ให้เราได้ศึกษามากมายซึ่งหลวงพ่อก็ได้เล่าให้ลูกทุกๆคนได้รับฟังกันไปแล้วนะนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทสิ่งอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลต้องทิ้งให้มันหมดไม่ใช่ลดละแต่ว่าต้องเลิกเลยสิ่งอะไรที่เป็นกุศลธรรมนะทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นจะต้องทำให้มันเจริญทำให้มากทำบ่อยๆจนกว่าความปลื้มและความปิติความภาคภูมิใจมันเกิดขึ้นนึกเมื่อไหร่เนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนเมื่อนั้นธรรมปฏิบัติจะต้องทำให้ได้สม่ำเสมอทุกวันทุกวันเลยไม่ว่าจะแข็งแรงจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีภารกิจการงานมากมายแค่ไหนก็ตามส
ทรัพย์สมบัติในโลกนี้เนี่ยเอาไปไม่ได้นอกจากเป็นเครื่องมือหล่อเลี้ยงสังขารและเป็นอุปกรณ์สร้างบารมีเท่านั้นแหละอย่าไปติดยึดอะไรกันมากมายนักเอาพอดีและอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างว่าไม่ว่างไม่พร้อมแล้วก็ไม่ลงมือปฏิบัติธรรมเรายังมีสิ่งที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้อีกเยอะนะลูกนะเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปจะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจศึกษาวิชาธรรมกายให้เต็มที่ความหมองกับความใสของใจนั่นแหละจะเป็นเครื่องสรุปงบดุลชีวิตของลูกทุกคนถ้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติก็เป็นที่ไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่ไปเพราะฉะนั้นโลกแล้วแต่เราคติแล้วแต่เราเราจะไปสู่สุขติหรือจะไปสู่ทุกขติมันก็แล้วแต่เรานั่นแหละภพภูมิต่างๆสวรรค์ทุกชั้นมีเอาไว้สำหรับผู้มีบุญเราจะเลือกที่จะไปอยู่ภพภูมิไหนนั่นก็แล้วแต่เราและเราจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะไปอยู่ภพภูมิไหนได้รวมทั้งเป็นที่เต็มใจของผู้ที่อยู่ในภพภูมินั้นที่จะต้อนรับนั้นก็คือการบรรลุธรรมกายนั่นเองการบรรลุธรรมกายจึงเป็นทั้งหมดของชีวิตนอกนั้นเป็นเพียงเครื่องประกอบนะลูกนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปจะต้องตั้งใจมั่นว่าเราจะทำการบ้านให้ครบจะปฏิบัติธรรมะให้ดีละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนะลูกนะให้ลูกทุกคนเนี่ยรวมใจอธิษฐานจิตตั้งใจมั่นอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนำเอาไว้นี้นะจ๊ะแล้วก็ให้ใจใสที่สุดทั้งวันวันนี้แม้มีภารกิจอะไรก็ตามอย่าให้ใจห่างจากต้นวิชาอย่าให้ใจห่างจากวิชาธรรมกายอย่าให้ใจห่างจากมหาปูชนียาจารย์ให้ใจใสๆกันทุกคนนะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงวิชาธรรมกายนะจ๊ะ